สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ท่าอากาศยานเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะไม่ได้จะไปไหนหรอกค่ะแต่ว่ามาออกกำลังกายในตอนเช้านะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่ะเพราะสนามบินก็ไม่เปิดนะคะให้เครื่องบินลงนะคะและวันนี้ก็เลยมาออกกำลังกายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าทัศนียภาพที่นี่เป็นยังไงนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือทางเข้านะคะของท่าอากาศยานเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะใครที่จะมาขึ้นเครื่องบินนะคะก็มาเข้าทางนี้ได้เลยมีตู้ไปรษณีย์ด้วยนะคะสำหรับให้คนส่งจดหมายนะคะอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งนะคะของท่าอากาศยานเมืองแม่ฮ่องสอนนั่นทางนั้นจะเป็นรันเวย์นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีบ้านพักนะคะของพนักงานนะคะจากถนนที่เราเห็นนะคะสายนี้นะคะจะมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและสำหรับประวัติของท่าอากาศยานเมืองแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะคะเท่าที่ศึกษามานะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่มีการคิดสร้างสนามบินนะคะก็มีคหบดีท่านหนึ่งนะคะบริจาคที่ดินให้และบริเวณแถวนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาทั้งหมดสนามบินแห่งนี้นะคะสร้างก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อมีสงครามโลกเกิดขึ้นนะคะก็ได้มีการปิดการบินไปค่ะและเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนะคะหลังจากที่สงครามสงบลงนะคะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสนามบินใหม่ค่ะจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมมองด้านหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณกว้างขวางค่ะซึ่งเป็นที่จอดรถนะคะแต่ช่วงนี้ได้มีการปิดนะคะไม่ให้มีการบินนะคะรถก็เลยไม่ค่อยมีค่ะนี่นะคะแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นเมืองเล็กนะคะไม่ค่อยมีบริเวณกว้างขวางเท่าไหร่คนจึงนิยมใช้ท่าอากาศยานแห่งนี้นะคะบริเวณรอบๆเนี่ยค่ะมาออกกำลังกายกันยิ่งในช่วงเย็นจะมีคนเต้นแอโรบิกวิ่งนะคะเต้นไปหมดเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือหอบังคับการบินค่ะและนี่นะคะคือรันเวย์ค่ะของสนามบินแม่ฮ่องสอนนะคะไกลออกไปสุดเลยค่ะด้านหน้าเป็นภูเขานะคะวิวสวยงามมากเลยที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะคะคือพระธาตุดอยกองมูค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ